พูดกันก่อนเดี๋ยวมีอะไรนี่ไงนักเรียนชายต้องตัดผมสั้นนักเรียนหญิงต้องไว้ผมยาวไม่เกินติ่งหูหรือถ้าไว้ยาวได้ก็ต้องผูกโบหรือไม่ก็ดักเปียใครเป็นคนกำหนดสิ่งพวกนี้คนกำหนดก็ไม่ใช่เราเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้เส้นผมก็อยู่บนหัวเราแต่ทำไมเราจึงไม่มีสิทธิ์กำหนดมันเดินเข้าโรงเรียนแต่ละวันผมเราก็ถูกจับขอโทษเถอะค่ะขออนุญาตสอนนะคะบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่เพศชายกับเพศหญิงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีเพศอีกหลากหลายมากมายประเทศอื่นเขาทั้งยอมรับทั้งเข้าใจในความหลากหลายนี้แต่สังคมนี้เป็นบ้าอะไรกันไปหมดถึงเอาเพศมาผูกติดกับเส้นผมบนหัวเครื่องแบบมีไปเพื่ออะไรวะเท่าเทียมระเบียบหรือฝึกวินัยผู้ใหญ่แม่ก็ชอบอ้างอะไรกันแต่แบบนี้แหละแต่ไม่เคยย้อนดูตัวเองเลยที่เกิดมาแล้วโกงกินบ้านโกงกินเมืองแม่ก็เติบโตมาจากการใส่เครื่องแบบทั้งนั้นมันทำลายอะไรกูไม่รู้แต่ที่รู้มันทำลายความเป็นตัวเองมันทำลายความคิดสร้างสรรค์มันทำลายสิ่งต่างๆที่เราควรจะได้แสดงออกแบบที่เราคิดโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีความสวยงามแบบอัตลักษณ์ที่ตัวเองควรจะเป็นและไอ้พวกผู้ใหญ่ที่คอยบอกว่าชุดนักเรียนเป็นชุดที่ลดความเหลื่อมล้ำมันไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำอะไรเลยเพราะความเหลื่อมล้ำมันมาตั้งแต่ชื่อโรงเรียนและอุปกรณ์แล้วครับเคยมองปัญหาที่ต้นเหตุไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างแก้ปัญหาที่ต้นเหตุบ้างไม่ใช่เออก็คอยบอกนักเรียนว่าต้องแต่งเครื่องแบบเท่านั้นขอขอขอเดี๋ยวเชิญสื่อคือเป็นแนวสนามหญ้าทั้งหมดครับเดี๋ยวขอหลังครับอย่าลุกลุกครับขอความร่วมมือครับเชิญครับเชิญครับเชิญปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูท่านเฮียนี่ก็เป